โทษนะครับคุณผู้หญิงนาฬิกาเรือนนี้ก็เป็นของปลอมครับเป็นไปไม่ได้แฟนของฉันเนี่ยเขารวยขนาดนั้นเขาจะซื้อนาฬิกาปลอมให้ฉันได้ไงงั้นผมขอพูดแบบนี้แล้วกันนะครับนาฬิกาที่วางอยู่บนโต๊ะนี้ทั้งหมดก็เป็นของปลอมครับมีแต่นาฬิกาเรือนของคุณผู้หญิงคนนี้ที่เป็นของจริงครับคุณคะฉันว่าคุณดูผิดแล้วนะคะมันจะเป็นไปได้ไงอ่ะนาฬิกาเรือนนี้แฟนเก่าหนูเป็นคนซื้อให้แต่ว่าเขาเป็นแค่ผู้ชายธรรมดาจนๆคนนึงออนงั้นเดี๋ยววันนี้ให้พวกพี่สองคนไปส่งนะไม่เป็นไรค่ะพี่นุ้ยเดี๋ยวพี่ตาลก็มารับแล้วออนพี่นุ้ยงั้นหนูไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับพี่นุ้ยออนนี่แฟนแกเอามอไซค์มารับหรอนั่งมอไซค์รถไม่ติดไงพี่งั้นหนูไปก่อนนะคะไปเถอะพี่ตาลออนรู้แล้วนะออนมากินมาม่าได้แล้วมาม่าจะอื่นแล้วนะค่ะพี่มาแล้วค่ะแค่นี้ก่อนนะคะโหไข่ต้มของโปรดหนูเลยนะเนี่ยรีบกินสิพี่ต้มไว้เพียบเลยค่ะออนค่ะอาทิตย์นี้พี่น่าจะทำโอทีนะแต่ว่าเราวางแผนกันไว้ว่าเราจะไปเที่ยวทะเลในวันที่ว่างนะพี่พี่รู้พี่จำได้อยู่แต่ค่าตั๋วไปกลับมันก็5,000แล้วนะนี่ยังไม่รวมค่าที่พักค่ากินอีกนะแต่ว่าเราวางแผนกันไว้ตั้งนานแล้วนะพี่แล้วอีกอย่างวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันครบรอบแล้วด้วยพี่รู้แต่ว่าถ้าพี่ทำงานในวันหยุดอ่ะเขาให้เงินพี่3 เท่าเลยนะพี่จะได้เก็บเงินมาขอออมขอเถอะพี่ตาออนรู้แล้วนะฉันขอร้องแล้วนะนายเลิกกับน้องสาวฉันเถอะความรักนี่มันกินแทนข้าวไม่ได้นายกับออนมันคนละชั้นกันคุณผู้หญิงครับนาฬิการุ่นนี้ตอนนี้ได้ขาดตลาดไปแล้วและราคาก็พุ่งสูงมากกว่าเดิม3-4 เท่าด้วยถ้าคุณผู้หญิงสนใจที่จะขายต่อเนี่ยทางร้านเรายินดีรับซื้อและให้ราคาสูงนะครับแล้วเมื่อก่อนมันราคาเท่าไหร่ล่ะคะตาลแกจะเลิกกับเขาอยู่แล้วแกยังจะไปซื้อนาฬิกาแพงๆขนาดนั้นให้เขาอีกเหรอก็ตลอดเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมาเขาลำบากกับใช้มาตลอด
ตอนนี้เราจะเลิกกันแล้วฉันก็เลยอยากเอาสิ่งที่ดีที่สุดไปให้เขาอ่ะพี่ตาลพี่ตาลสิ่งที่ไร้ประโยชน์ที่สุดในโลกนี้ก็คงเป็นความรักที่มีแต่ใจแต่ให้อะไรเธอไม่ได้เราเลิกกันเถอะเหมือนว่าฉันจะทำสิ่งที่ดีที่สุดให้ออนออนออนเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นไรค่ะออนออนออนเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยเลยค่ะแค่เราได้อยู่ด้วยกันเนี่ยก็มีความสุขแล้วเหมือนว่าฉันจะทำสิ่งที่ดีที่สุดให้ค่าอาหารทั้งหมด 1,580 บาทค่ะน้องคะพอดีวันนี้ตอนที่พี่ออกจากบ้านเนี่ยพี่เปลี่ยนกระเป๋านะคะเลยลืมหยิบกระเป๋าตังค์แล้วก็โทรศัพท์ใส่กระเป๋านี้มาด้วยฮะลืมงั้นเอางี้ไหมคะเดี๋ยวจะมีคนมารับฉันแล้วค่อยจ่ายเงินตอนนั้นได้ไหมคะได้ค่ะไม่ได้ผู้จัดการสมัยนี้ยังมีอยู่อีกเหรอออกจากบ้านแล้วไม่พกกระเป๋าตังค์กับโทรศัพท์หรือว่าเธออยากมาหลอกกินสิเธอก็เหมือนกันถ้าผู้หญิงคนนี้เขาหนีไปเธอจะมีตังค์จ่ายแทนเขาไหมคืออย่างนี้นะคะตอนที่ฉันออกจากบ้านเนี่ยฉันเปลี่ยนกระเป๋านะคะเลยลืมหยิบกระเป๋าตังค์แล้วก็โทรศัพท์มาด้วยฉันลืมจริงนะคะกระเป๋าแบรนด์เสื้อแบรนด์รู้ว่าที่เธอใส่พวกแบรนด์เนมเนี่ยคือชุดที่เธอเอาไปหลอกกินฟรีงั้นเหรอถ้าคุณไม่เชื่อเนี่ยฉันทิ้งกระเป๋าใบนี้ไว้ที่นี่ก็ได้นะคะของปลอมหรือเปล่าก็ไม่รู้ฉันว่าค่าอาหารมื้อนี้ยังแพงกว่ากระเป๋าใบนี้สิผู้จัดการครับเขาดูไม่น่าจะเหมือนเป็นคนแบบนั้นนะคะอะไรเขาดูไม่เหมือนเขาดูไม่เหมือนแล้วใครเหมือนฉันเหรอฉันว่าเธออยู่เฉยๆดีกว่านะหรือว่าเธออยากโดนไล่ออกงั้นเอาอย่างนี้ดีไหมคะฉันขอยืมโทรศัพท์ของคุณโทรหาคนของฉันให้เอาเงินมาให้ที่นี่ได้ไหมคะอยากยืมโทรศัพท์เหรอแต่เธอต้องถอดรองเท้าไว้ที่นี่ฉันจะได้แน่ใจว่าเธอจะไม่หนีไปไหนนี่คุณจะทำเกินไปแล้วนะคะทำเกินไปงั้นเหรอทำไมอ่ะในวันนี้ก็ออกมาหลอกกินฟรีอยู่แล้วนี่ยังจะกลัวเสียหน้าอยู่อีกเหรอผู้จัดการคะอย่าทำให้ลูกค้าลำบากใจเลยนะคะฉันเนี่ยนะทำให้เขาลำบากใจมากินข้าวนอกบ้านมันก็ต้องจ่ายตังค์มีเรื่องปกติเธอต่างหากล่ะที่ไม่ปกติเอาแต่เข้าข้างคนนอกไม่เข้าข้างคนในหรือว่าเธออยากโดนไล่ออกพอได้ละฉันถอดให้ก็ได้ค่ะอ
ทรศัพท์ให้ฉันยืมได้หรือยังคะเอาโทรศัพท์ให้เขายืมนี่ค่ะเขาจ่ายค่าอาหารวันนี้ให้เสร็จก่อนนะถึงจะคืนรองเท้าให้เขาถ้าผู้หญิงคนนี้เขาไม่จ่ายเธอที่จ่ายแทนเขาแน่ขอบคุณนะคะนี่ค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้คุณลูกค้าไม่สบายใจทางนั้นเป็นห้องพักผ่อนของทางร้านคุณลูกค้าสามารถเข้าไปนั่งพักผ่อนก่อนได้นะคะแล้วเธอคือรองเท้าฉันเนี่ยเธอไม่กลัวฉันหนีหรอไม่กลัวหรอกค่ะเพราะฉันเชื่อว่าคุณไม่ใช่คนแบบนั้นเพียงเพราะเงินแค่ไม่กี่พันบาทคุณคงไม่ลดคุณค่าของตัวเองหรอกค่ะแล้วเธอดูจากตรงไหนหรอถึงบอกว่าฉันไม่ใช่คนแบบนั้นหรือว่าเธอดูโง่เฮงไปด้วยก็ดูจากการพูดจาไม่โวยวายใจเย็นและการแต่งตัวที่ดูดีแต่ก็ไม่ได้แสดงท่าทีที่โอ้อวดฉันว่าคุณคงไม่ใช่คนที่มาหลอกกินฟรีแล้วค่ะฉันว่าเธอเป็นเด็กเสิร์ฟนี่น่าเสียดายนะไม่ว่าจะทำงานอะไรเราก็ต้องรักในงานที่ทำแล้วก็ต้องตั้งใจทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะคุณก๊อฟสวัสดีค่ะคุณก๊อฟมาได้ไงคะคุณอีฟคุณทำอะไรลงไปคุณรู้ตัวบ้างไหมถ้าผมขายร้านนี้ได้ต่ำกว่าราคาที่ผมตั้งไว้แล้วก็ผมมาจัดการคุณแน่แต่ว่าฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะคุณก๊อฟคุณหลงมาหรอครับเชิญข้างในได้เลยครับคุณไมค์ครับนี่กระเป๋าตังค์ของคุณไมค์ครับคุณไมค์ครับจะมาร้านนี้ทำไมไม่บอกก่อนล่ะครับผมได้เตรียมห้อง VIP ไว้ให้ครับคุณก๊อฟคะนี่คือนี่คุณไมค์เขาได้ซื้อร้านนี้ไว้แล้วและต่อจากนี้เขาคือเจ้านายของเธอแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณไม่ใช่ผู้จัดการร้านอาหารร้านนี้ต่อไปเข้าต่างหากที่เหมาะสมฉันเหรอคะคุณไมค์คะฉันขอโทษนะคะฉันผิดไปแล้วค่ะคุณไมค์ให้โอกาสฉันอีกสักครั้งนะคะอยากได้โอกาสเหรอได้งั้นหลังจากนี้เนี่ยคุณต้องถอดรองเท้าบริการลูกค้านะคุณกล้าไหมคุณนายคะฉันเป็นแค่พนักงานเสิร์ฟฉันไม่เหมาะกับตำแหน่งนี้หรอกค่ะเธอเป็นคนพูดเองไม่ใช่หรอไม่ว่าจะทำงานอะไรต้องรักแล้วก็ทำมันให้เต็มที่ฉันว่าฉันเลือกคนไม่ผิดหรอกทุกอย่างที่พวกคุณทำนะคะไม่เสี่ยงสักเลยจะตายไหม
วลายุ่งเรื่องของชาวบ้านอะไปเลี้ยงลูกแกดีกว่านะแต่สิ่งที่พวกคุณทำมันผิดนะคะคืนเงินพี่เขาไปเถอะค่ะแล้วแกถูกมากมั้งที่นี่มันออฟฟิศนะคะไม่ใช่สถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าฉันแค่เลี้ยงลูกมันไม่ได้เสียหายหรอกนะคะอย่างน้อยฉันก็ไม่ได้ไปขโมยเงินใครเฮ้ยหุบปากไปเลยนะบอกว่าไม่ได้ขโมยก็คือไม่ได้ขโมยสิเอ้าฉันลืมเอาตังค์มาแล้วเนี่ยน่าจะลืมไว้ที่บ้านหรือมั้งเก็บได้ยินแล้วใช่ไหมนี่ไอ้ขอทานแกมาทำอะไรแถวนี้คุยกับแกอยู่แกไม่ได้ยินเหรอแกหูหนวกหรือไงเวรมันขนาดนี้นี่จะมาสมัครงานนี่นู่นที่ของแกอยู่กองขยะนู่นไปเลยนะไปคุณคะคุณไปอยู่ข้างหน้าฉันก็ได้ค่ะคุณเป็นไรไหมคะไม่เป็นไรครับก็อย่างที่เขาสองคนว่านั่นแหละครับผมเหม็นขนาดนี้ไม่สมควรมาทำงานที่นี่หรอกครับลองดูหน่อยมันก็ไม่ได้เสียหายนะคะขอบคุณคุณมากเลยนะครับว่าแต่ทำไมคุณถึงยอมให้สองคนนั้นรังแกคุณได้ล่ะคะถ้าผมเถียงกับเขาสองคนเรื่องมันก็จะไม่จบไม่สิ้นปล่อยพวกเขาสองคนไปเถอะครับว่าแต่คุณเถอะครับทำไมถึงหอบลูกมาสมัครงานแบบนี้ล่ะครับคือว่าสามีของฉันเขาทิ้งฉันกับลูกไปแต่งงานใหม่นะคะในเมืองใหญ่แบบนี้ฉันก็ไม่รู้จักใครฉันก็เลยต้องพาเขามาสมัครงานด้วยฉันหวังว่าจะได้งานที่นี่เพื่อที่จะได้หาเงินเยอะๆเผื่อว่าจะมีเงินไปจ้างพี่เลี้ยงมาดูแลลูกนะคะฟ้าท่านมีตาฟ้าท่านจะประทานพรให้เองครับสู้ๆนะครับขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวการสัมภาษณ์งานจะเริ่มแล้วนะครับเชิญทุกคนเลยนะครับฉันไปก่อนละคุณครับไม่ไปละครับคุณคะรออีกสักครู่นึงจะได้ไหมคะพอดีว่าคนที่มาต่อคิวก่อนหน้าฉันเขาน่าจะไปเข้าห้องน้ำนะคะแต่ว่าตอนนี้ได้เวลาสัมภาษณ์งานแล้วนะครับถ้างั้นฉันขอเวลาอีกสัก5นาทีได้ไหมคะคุณครับผมว่าถ้าคุณยังไม่พร้อมควรกลับไปก่อนนะครับงั้นแล้วแต่คุณนะงั้นผมให้เวลาคุณอีก5นาทีเขาเป็นอย่างของเขาเนี่ยคุณครับตกลงยังไงครับตอนนี้มันเลยมา2นาทีแล้วนะครับรออีกสักแป๊บนึงได้ไหมคะนะคะฉันขอร้องนะคะไม่ได้ครับเจ้านายผมรอนานแล้วเชิญครับเชิญคนแรกครับคุณสมปองครับชื่อใครอะแกเชยเชยหรือว่า
ป็นไอ้ขอทานเมื่อกี้อ่ะชื่อตลกมากเลยหรอสรุปแล้วไม่มีคนชื่อสมปองนะครับถ้าอย่างนั้นผมขอไปแจ้งเจ้านายก่อนนะครับคุณเดี๋ยวก่อนสิคะเราสองคนพร้อมแล้วค่ะคุณกรรมการว้ายอะไรมองหน้าทำไมแม่ลูกอ่อนนี่อันฉันว่านะไอ้ขอทานคนเมื่อกี้มันต้องโดนตัดสิทธิ์แล้วแน่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหลือคู่แข่งน้อยลงแม่ลูกอ่อนกลับบ้านไปป้อนนมลูกเถอะเพราะดูจากการแต่งตัวของแกแล้วเนี่ยเขาคงไม่รับมันเลิกเข้ามาทำงานแล้วค่ะถึงฉันจะเป็นคนบ้านนอกแต่ฉันคิดว่าความสามารถของฉันก็ไม่แพ้พวกคุณหรอกค่ะเจ้านายผมเปลี่ยนใจแล้วนะครับเชิญพวกคุณทุกคนเข้าไปสัมภาษณ์พร้อมกันเลยนะครับไม่ตัดเจ้านายครับมากันครบแล้วครับไปได้ละเย้เตยนี่มันไอ้สมปองที่มันตัวเหม็นเน่าเมื่อกี้นี่แน่แกมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ไม่ทราบแกไม่รู้หรอว่าที่นี่คือร้านกาแฟรับประทานออกไปเลยนะอันพอได้แล้วแต่นี่มันร้านกาแฟรับประทานนะไอ้สมปองแกออกไปอันฉันบอกให้แกพอไงนี่แกไม่มีสมองหรือเปล่าเนี่ยถ้าเขายืนอยู่ตรงนี้ก็แสดงว่าเขาคือท่านประธานไงคุณนี่ตาถึงนะครับใช่ครับผมคือท่านประธานผมคือท่านประธานแล้วที่ผมต้องปลอมตัวไปเป็นคนสมัครงานคนที่ชื่อสมปองก็เพื่อที่จะทดสอบความซื่อสัตย์กับพวกที่เข้ามาสมัครงานอะไรทดสอบอะไรในใบสมัครก็ไม่เห็นจะมีนี่แสดงว่าคุณไม่ได้อ่านตัวหนังสือเล็กๆมุมล่างขวามือของใบสมัครสินะครับว่าจะมีการทดสอบนอกเหนือจากคุณสมบัติที่มีโอ๊ยตายจริงคือฉันต้องขอกราบประธานโทษด้วยนะคะคือฉันไม่รู้ว่าคุณคือท่านประธานนะคะแล้วทำไมคุณไม่พิมพ์ให้มันตัวใหญ่ขึ้นกว่านี้ล่ะคะเอาอย่างนี้นะคะฉันเตรียมเอกสารมาเพียบเลยค่ะเดี๋ยวฉันให้ดูนะคะคุณคิดว่าผมพูดขนาดนี้แล้วผมยังต้องการคุณอีกเหรอท่านประธานคะฉันอธิบายได้นะคะคุณจะอธิบายอะไรอีกแล้วเงินที่คุณขโมยของผมไปล่ะกรุณาคืนด้วยนะครับถ้าไม่คืนตรงนี้ก็คงต้องไปคืนที่โรงพักแล้วล่ะครับท่านประธานคะคืนค่ะคืนให้ต้องถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลเลยนะคะนี่ค่ะเอาล่ะเชิญพวกคุณสองคนออกไปจากร้านของผมได้ละเดี๋ยวก่อนสิคะคุณยังไม่ได้ดูความสามารถของพวกเราเลยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะพวกเราจบสูงต้องจ้างแพงก็เลยไม่อยากจ้างพวกเราใช่ไหมคะฉันเนี่ยจบสูงมากเลยนะคะฉันได้จบจากออฟฟิเจนเลยค่ะอันเกยมุกจบแค่หมอของเบอร์ท่านประธานคะเลือกฉันเถอะนะคะฉันเนี่ยจำแม่นมากเลยค่ะพูดภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสก็ได้นะคะแถมยังทำงานไวมากกว่าสองคนนี้ด้วยค่ะเลือกฉันค่ะฉันสวยกว่านางนี่ค่ะเป็นตาหน้าหักกว่าแล้วฉันก็พูดได้4ภาษาค่ะภาษากลางภาษาจีนภาษาอีสานแล้วก็ภาษาเหนือบ่ได้จุค่ะพอสักทีเถอะออกไปพร้อมกันทั้ง2คนนี่แหละพวกคุณ2คนไม่มีคุณสมบัติมากพอ
พิจารณาหน่อยเหรอคะงั้นไปเถอะขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวคุณจะไปไหนนี่แม่ทำอะไรคะมาจับหนูแบบนี้ทำไมคะทำอะไรงั้นเหรอก็แม่อยากได้หลานแล้วนะยายอันแม่รอไม่ไหวแล้วแกเองก็อยู่ตัวคนเดียวมานานแล้วไม่รู้แหละเนี่ยอย่างนี้แกก็ต้องมีหลานแน่แต่หนูยังไม่อยากมีลูกแม่หนูยังไม่อยากแต่งงานหนูอยากใช้ชีวิตวัยรุ่นก่อนยังไงหนูก็ไม่แต่งอ่ะไม่ได้ไม่แต่งงานไม่ได้นี่ยันยังไงแกก็ต้องมีหลานให้แม่ก่อนแกอย่าทำตัวชิวไปวันๆได้ไหมยังไงแกก็ต้องมีหลานให้แม่เร็วๆแม่จะให้หนูแต่งงานกับผู้ชายอ้วนคนนี้เนี่ยนะมันไม่ใช่สเปคหนูเลยนะแม่แกไม่ยอมมีผัวสักทีแม่ก็เลยเลือกผู้ชายคนนี้ให้ไงอีกอย่างถึงเขาจะดูหุ่นมีหน่อยแต่เขาดูอบอุ่นดีนะทำไมไม่ชอบพี่หน้าเขาหรือไงแม่ก็ว่าเขาออกจะเพอร์เฟกต์หนูไม่ชอบพี่หน้ามันอ่ะแม่ก็ดูสิหน้าตาก็ดูเจ้าเล่ห์เจ้าชู้เหมือนในชีวิตจริงด้วยแม่ไม่ใช่ในละครค่ะไม่น่าเชื่อถือเลยยังไงหนูก็ไม่เอาอ่ะแม่แม่ไม่สนยังไงวันเนี้ยแกกับผู้ชายคนเนี้ยก็ต้องมีอะไรกันให้ได้แม่อยากได้หลานอีฟเก่งแม่ไปไปโอ้อย่าทำอะไรฉันนะโอ๊ยอย่าเข้ามานะงั้นฉันสู้จริงนะฉันเลี้ยงมวยมันนะเว้ยไปคุณไม่ได้ยินที่แม่คุณพูดหรอว่าผมกับคุณเนี่ยต้องมีอะไรให้ได้แต่ฉันไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่แม่ของฉันทำฉันไม่โอเคเลยแต่ยังไงงานเนี้ยแม่คุณจ้างผมมาแล้วผมรับเงินแม่คุณผมก็ต้องทำตามที่แม่คุณบอกอะไรนะแม่ถึงขั้นจ้างคุณมาเลยเหรอเฮ้ยแม่นะแม่เออคุณฉันมีข้อเสนอให้คุณทำคุณสนใจไหมข้อเสนออะไรของคุณแม่ของฉันจ้างคุณมาเท่าไหร่ฉันก็จะจ่ายให้คุณเป็น2เท่าเลยแต่ขอให้คุณอย่าทำอะไรฉันนะขอร้องแล้วนะคุณไม่ใช่สเปคฉันเลยดูดิหวนกูหวนคุณพอนะหลงทุกอย่างโอเคดีไหมลูกสาวฉันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคือไม่มีปัญหาอะไรเลยครับคุณนายผมทำตามที่คุณนายบอกทุกอย่างเลยครับดีมากงานเนี้ยฉันฝากเธอด้วยนะตะหลงได้ครับคุณนายนี่ยานเดี๋ยวยังไงเนี่ยแกช่วยออกไปส่งหลงด้วยนะดูแลว่าที่สามีดีๆด้วยล่ะจะดื้อเข้าใจไหมตัวมาแตะเนื้อต้องตัวฉันนะอะไรของคุณเนี่ยคุณเองนั่นแหละที่มาแตะเนื้อต้องตัวผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะ
ที่ฉันทำไปอ่ะเพราะว่าฉันอยากให้แม่ของฉันเชื่อไงตีเนียนน่ะเนียนไหมล่ะคุณว่าเนียนไหมใช่เหรอผมว่าคุณอยากแตะอังผมหรือเปล่าหยุดพูดเดี๋ยวนี้เลยนะฉันไม่อยากฟังอะไรทั้งนั้นคุณรีบออกไปจากตรงนี้เลยนะคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะยืนอยู่ตรงนี้ด้วยซ้ำที่คุณรับข้อเสนอของแม่ฉันอ่ะก็เพราะว่าคุณก็หวังสมบัติของแม่ฉันด้วยใช่ไหมล่ะอะไรของคุณเนี่ยผมยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะคุณจะดุผมทำไมเนี่ยไม่รู้เว้ยไปไหนก็ไปปะกลับไปได้ละผมไปก็ได้แต่คุณจำเอาไว้เลยนะผมไม่เคยหวังสมบัติของแม่คุณเลยสองเดือนแล้วนะฉันยังไม่เห็นแกมีอาการผิดปกติอะไรเลยแม่คะหนูก็ทำตามที่แม่บอกทุกอย่างนะคะของแบบนี้มันไม่ได้มาง่ายๆนะคะแม่ตอนที่ฉันมีแกฉันยังเห็นต้องรอนานขนาดนี้เลยแกไม่ต้องมาหลอกฉันหรอกแม่คะแต่หนูก็ปล่อยให้มันเป็นธรรมชาตินะคะไม่ได้ป้องกันอะไรเลยค่ะแม่ก็ใจเย็นๆหน่อยสิคะไม่รู้แหละเดี๋ยวแกเอาที่ตรวจคันไปตรวจเดี๋ยวนี้เลยเอฟตอบแม่คะไปเดี๋ยวนี้ยไอ้ลูกคนนี้นี่มันดื้อจริงๆเลยดื้อได้ใครวะได้พ่อมันเหมือนคุณนายไงคะนี่ไงเงียบได้พ่อมันแหละไม่ได้ฉลองผลเป็นยังไงบ้างลูกสรุปลูกท้องหรือเปล่าผลออกมาแล้วค่ะหนูท้องแล้วค่ะแม่จริงเหรอยายอันในที่สุดฉันก็มีหลานสักทีแม่ครับผมขอเวลาส่วนตัวกับอันหน่อยนะครับได้สิจ๊ะตามสบายเลยจ้ะลูกว่าที่ลูกเคยคุณแม่ไอ้เต้าตัวเล็กค่ะคุณนี่มันอะไรกันมันหมายความว่ายังไงจะหมายความว่ายังไงล่ะก็อย่างที่คุณเห็นนั่นแหละมันจะเป็นไปได้ยังไงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมไม่เคยแตะเนื้อต้องตัวคุณเลยแล้วคุณจะท้องได้ยังไงจริงๆแล้วฉันไม่ได้ท้องหรอกฉันแค่เอาปากกาเข้าไปขีดในนั้นเฉยๆเอ้างั้นเหรอแล้วทำไมคุณต้องโกหกแม่คุณแบบนั้นด้วยก็แม่ฉันอยากให้ฉันท้องนักท้องหนาไงฉันก็เลยต้องทำแบบนี้อีกอย่างถ้าฉันท้องคุณก็ไม่ต้องมาอยู่ที่นี่ฉันไม่อยากให้คุณมาเสียเวลากับฉันคุณก็คือคนดีๆอีกคนคุณควรไปอยู่ที่อื่นมากกว่าอยู่ตรงนี้สิผมว่าคุณกำลังทำผิดพลาดไปนะนี่แกหลอกแม่งั้นเหรอแกไม่ได้ท้องจริงเหรอแม่คะ
ม่จะรีบไปทำไมคะก็ตอนนี้หนูยังไม่อยากมีลูกและอีกอย่างแม่ก็ไม่ได้จะตายซะหน่อยแม่รออีก 5-6 ปีก็ยังทันดีคะแม่อันลูกฟังแม่นะแม่แค่อยากเห็นลูกสาวของแม่เป็นฝั่งเป็นฝากับเขาสักทีแม่อยากเห็นหลานตัวน้อยวิ่งเล่นในบ้านของเราถ้าความหวังของแม่เป็นจริงแม่คงมีความสุขมากเลยเนาะคุณไม่นานมานี้แม่คุณไปหาหมอมาตรวจเจอมะเร็งระยะที่4หมอบอกว่าแม่คุณจะอยู่ได้อีกไม่นานแล้วแม่คุณเลยอยากให้ผมแต่งงานกับคุณเพราะอยากให้คุณมีครอบครัวมีคนดูแลหลังจากที่แม่คุณไม่อยู่แล้วนี่แม่ป่วยเหรอคะแล้วทำไมแม่ไม่บอกหนูคะแม่ก็แม่ไม่อยากให้ลูกคิดมากไงแล้วเรื่องที่หลงแอบชอบลูกตั้งแต่เรียนมัธยมแม่รู้เรื่องนี้มานานแล้วนะคุณผมไม่ได้หวังสมบัติอะไรของแม่คุณเลยนะแล้วที่แม่คุณพูดมันก็เป็นเรื่องจริงผมแอบชอบคุณตั้งแต่มัธยมแต่ตอนนั้นผมไม่กล้าบอกคุณเพราะกลัวว่าคุณจะเกลียดผมตอนนั้นผมมันอ้วนแล้วก็ดำไม่ใช่สเปคที่คุณชอบแต่ผมรับรองเลยนะว่าผมจะไม่ทำให้คุณเสียใจแน่นอนอันลูกแต่งงานกับหลงเธอนะแม่เชื่อมั่นในตัวผู้ชายคนนี้ค่ะหนูแต่งก็ได้ค่ะจริงๆแล้วที่ผ่านมาหนูก็ชอบเขาเหมือนกันค่ะแต่หนูไม่รู้ว่าเขาจะรู้สึกเหมือนหนูไหมเพราะอย่างแม่หนูก็สอนมาว่าเป็นผู้หญิงต้องรักนวลสงวนตัวหนูยอมแต่งก็ได้ค่ะแม่จ้ะลูกค่ะคุณหลง
ี่ตาลหวานใจไหมคะพี่ตาลค่ะถ้าอยากเจอหอยที่ใหญ่กว่านี้ก็ตามหนูมานะคะโอ้พระเจ้าของมันต้องดีแน่ๆเป็นไงคะพี่ตาลทะเลที่ว่าใหญ่เนี่ยยังไม่เท่าหอยหนูเลยนะโอ้โหน้องเตยจ๊ะไอเมซี่บ้างเลยจ๊ะน้องเตยจ๊ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะจ๊ะพี่เพียแล้วอ่ะก็ได้ค่ะแต่รอบหน้าเนี่ยขอแบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะคะได้เลยจ้ะเอ้าทำอะไรกันอยู่เหรอพอดีว่าก๊อกน้ำในห้องน้ำอะค่ะมันเสียแล้วเนี่ยพี่ตาลก็ผ่านมาพอดีฉันก็เลยให้พี่ตาลเขาช่วยเปลี่ยนก๊อกน้ำในห้องน้ำให้อะค่ะใช่ไหมคะพี่ตาลใช่แล้วนี่พี่หลงทำงานเสร็จแล้วหรอคะทำไมเร็วจังอะใช่จ้ะพี่ทำงานเสร็จแล้วจ้ะเออหลงงั้นกูไปก่อนนะฉันว่าฉันไปทำกับข้าวให้พี่ดีกว่านะไอ้ตันเดี๋ยวก่อนดีวะมีอะไรวะคือกูมีเรื่องอยากจะปรึกษาหน่อยวะเรื่องอะไรวะไหนมึงลองพูดมาดิมึงคิดว่าเตยเขาเบื่อกูหรือเปล่าวะโอ้ไอ้หลงกูว่ามึงคิดมากไปแล้วกูไม่ได้คิดมากนะเว้ยกูแค่รู้สึกว่าช่วงเนี้ยเตยเขาไม่สนใจกูเลยวะเอ้ยเอาเถอะนะชีวิตคู่ทะเลาะกันมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วกูว่ามึงคิดมากไปแหละเออกูพยายามจะไม่คิดมากก็ได้ขอบใจมึงมากนะเว้ยที่ให้คำปรึกษากูเออไม่เป็นไรเพื่อนเรื่องแค่นี้เองสบายมากงั้นกูไปก่อนนะเออพี่ขอนะโอ๊ยไม่ฉันไม่มีอารมณ์ที่รักวันนี้พี่ขอเถอะนะโอ๊ยไม่มีอารมณ์ก็คือไม่มีอารมณ์ไงถ้าพี่เศร้าสีแบบก็ทำงานคนเดียวไปเลยอุ๊ยลมเสียเตยพี่แมวแล้วก็ได้เตยโอ๊ยไอ้หลง
ไอ้หลงมึงอยู่ไหมพี่หลงไม่อยู่จ้ะพี่ตาลพี่หลงออกไปทำธุระข้างนอกอ่ะมามะข้างสะดวกแล้วเรามาเล่นอะไรสนุกๆกันดีกว่าป่ะไม่ไหวแล้วเว้ยเตยพี่กลับมาแล้วจ้ะเตยเฮ้ยพวกมึงสองตัวทำอะไรกันอ่ะพี่ลงฉันอธิบายได้นะมันไม่ใช่แบบที่พี่เห็นนะมันไม่ใช่แบบที่กูเห็นงั้นหรอกกูเห็นคาตาขนาดนี้มึงยังจะแก้ตัวอีกเหรอมึงนี่มันเลี่ยราดไม่เลือกที่จริงๆเลยเนาะทำไมกูทำงานทุกวันเพื่อที่จะให้มึงอยู่สุขสบายแต่มึงกลับตอบแทนกูไปเอากับเพื่อนกูเนี่ยนะมึงนี่มันชั่วจริงๆเลยว่ะไอ้ตาลไอ้เพื่อนชั่วมึงก็รู้ว่าไอ้เตยน่ะมันเป็นเมียกูแต่มึงก็ยังเลือกที่จะหักหลังกูแบบนี้เนี่ยนะฮะพวกมึงสองคนรีบใส่หัวไปจากที่นี่เลยนะไม่อย่างนั้นเนี่ยกูจะเอาเนี่ยฟาดหัวพวกมึงสองคนไปไปสิโถยทำกับกูแบบนี้ได้ไงวะโปรเจกต์ที่เราจะทำร่วมกับบริษัทซอย8 Channel คุณนิรัญญาให้ฉันจัดการเองก็ได้นี่คะเจ้าของบริษัทซอย8 Channel เนี่ยเป็นเพื่อนสมัยเรียนของฉันเองฉันก็ไม่ได้เจอเขามานานแล้วเหมือนกันฉันว่าจะไปเจอเขาสักหน่อยอ่ะได้ค่ะอ๋อแล้วเอกสารที่ฉันให้เตรียมเนี่ยครบหรือยังครบแล้วค่ะนี่ค่ะโอเคเรียบร้อยหมดละไปอันนี้เอ้าไม่ไม่เจอกันตั้งนานยังสวยเหมือนเดิมเลยนะแกก็ว่าไปแกต้องหักล่ะยังสวยแซ่บเหมือนเดิมเลยนะฉันเนี่ยเกือบจำไม่ได้เลยแน่อันนี้เรื่องโปรเจกต์ฮะฉันรู้ละของบริษัทสีเขียวมีเดียใช่ไหมใช่แกเขาจะเป็นเซลล์นะสิอ๋อฉันคืออิฟคะเดี๋ยวช่วยฝากดูแลเพื่อนฉันหน่อยนะคะดูแลเขาให้ดีๆนะคะไม่โทษนะฉันยังมีงานต้องไปเคลียร์ฉันขอตัวนะแกนั่งรอฉันตรงนี้แป๊บนึงอ๋อแกยุ่งอยู่เหรออืมได้ๆงั้นเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะโอเคจ้ะเชิญนั่งก่อนค่ะเมื่อยจังช่วงนี้ไม่ได้ทำนวดสปาเลยคุณอิฟคะเดี๋ยวคุณอิฟช่วยจองร้านนวดสปาให้ฉันหน่อยนะคะได้ค่ะ
คุณอาภาพรคะเพื่อนของคุณอาภาพรที่มาคุยเรื่องโปรเจกต์เขายังรออยู่เลยนะคะให้เป็นเพื่อนมันคนรอเท่ารวยแล้วใครเขาก็อยากเป็นเพื่อนเท่านั้นแหละงั้นให้ฉันไปแจ้งให้เขากลับไปเลยไหมคะไม่ต้องปล่อยให้มันนั่งรออย่างนั้นเยี่ยมไปสมัยก่อนแกเรียนเก่งนะเก่งงามไม่ใช่หรอสงสัยคงจะตกอับถึงได้มาหาฉันที่นี่ที่นี่แหละเป็นทีของฉันบ้างคุณครับบริษัทเราเลิกงานแล้วนะครับค่ะอันนี้เอ้าไม่แกยังอยู่อีกเหรออ๋อก็รอแกอะโทษทีนะฉันงานยุ่งไปหน่อยลืมนัดแกไปเลยหรออันนี้นี่เป็นโปรเจกต์ไม่ฉันรู้นะว่าเราเป็นเพื่อนกันแต่สมัยเรียนแต่การทำโปรเจกต์มันก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนนะเอาน่ะเดี๋ยวเรื่องโปรเจกต์เนี่ยค่อยมาคุยกันพรุ่งนี้ป่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณหลงค่ะงั้นฉันจะขึ้นเครื่องพรุ่งนี้เช้าเลยนะคะค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้โปรเจกต์นี้ไม่ฉันต้องรีบกลับไปเก็บของที่บ้านก่อนนะเดี๋ยววันอาทิตย์ฉันจะกลับมาเซ็นให้แกนะอันนี้แต่ว่าคุณนิรัญญาคะอาทิตย์หน้างานก็จะเริ่มแล้วสัญญาไม่ได้เซ็นเลยแล้วแบบนี้เราทำยังไงดีล่ะคะพรุ่งนี้เธอเอาเอกสารเข้าไปที่บริษัทซอย8ชั้นแนวให้คุณอภพรสิดิฉันเหรอคะขนาดคุณนิรัญญาเป็นเพื่อนเขายังไม่ยอมเซ็นให้เลยถ้าดิฉันเข้าไปก็คงจะก็เพราะว่าเขายังไม่รู้ไงว่าฉันคือเจ้าของบริษัทสีเขียวมีเดียเธอจะทำยังไงก็ได้พูดยังไงก็ได้ให้เขารู้สึกว่าเธอเกลียดฉันไม่ชอบฉันใส่ร้ายฉันไปเลยแล้วทุกอย่างก็จะเรียบร้อยเอาอย่างนี้เลยเหรอคะสวัสดีค่ะ
นี่ฉันเป็นตัวแทนมาจากบริษัทสีเขียวมีเดียนะคะยินดีที่รู้จักนะคะแล้วทำไมเปลี่ยนคนแล้วล่ะคะแล้วคุณนิรัญญาไปไหนแล้วคะคุณนิรัญญาเหรอคะป่านนี้คงไปแอบร้องไห้ที่ไหนสักแห่งแล้วล่ะค่ะเท่าที่ฉันฟังคุณพูดมาแล้วคุณน่าจะไม่ค่อยชอบเขาเท่าไหร่เลยนะคะก็ใช่นะสิคะตอนที่นางอยู่บริษัทนางชอบทำตัวอวดเก่งวางอำนาจบาดใหญ่คงจะคิดว่าไม่มีใครทำอะไรนางได้หรือมั้งแต่เท่าที่ฉันฟังคุณพูดมาเนี่ยตอนที่นางอยู่บริษัทนางก็เงินงันนะคะใช่ค่ะแต่ว่านางบอกกับดิฉันนะคะว่านางเป็นเพื่อนกับคุณอาภาพรด้วยค่ะที่จริงอะโปรเจกต์นี้เนี่ยดิฉันเป็นคนทำนะคะใครเป็นเพื่อนกับมันคิดว่าตัวเองเจ๋งนะสิเพราะอย่างนี้ไงคะดิฉันก็เลยถือโอกาสมาหาคุณอาภาพรค่ะแล้วถ้าโปรเจกต์นี้ไม่ผ่านจะมีผลต่อมันยังไงคะถ้าโปรเจกต์นี้ไม่ผ่านนางก็คงไม่มีหน้าที่จะอยู่บริษัทนี้ต่อแล้วล่ะค่ะเพราะว่านางพูดเอาไว้ซีเยอะจริงงั้นฉันจะเซ็นให้ค่ะจริงเหรอคะขอบคุณมากนะคะคุณอาภาพรยินดีที่ได้ร่วมงานกันนะคะยินดีค่ะคุณนิรัญญาคะไม่น่าเชื่อเลยจริงๆนะคะว่าเขาจะยอมเซ็นให้เราจริงๆแน่นอนสิศัตรูของศัตรูเนี่ยก็คือมิตรนี่ถ้าเขารู้ว่าเขายอมเซ็นโปรเจกต์ให้เราฟรีๆเนี่ยเขาคงแตกตายแน่เลยค่ะยิ่งไม่คิดจะเล่นกับคนอย่างฉันหรอฝันไปเถอะตายยากจริงฮัลโหลอันนี้ขอบคุณมากเลยนะสำหรับของขวัญชิ้นใหญ่ขนาดนี้นี่แกหมายความว่ายังไงก็โปรเจกต์ที่แกเซ็นให้ไงชิ้นใหญ่มากเลยนะนี่อย่าบอกนะว่าแกเซ็นไปโดยไม่ดูว่าใครคือกรรมการบริษัทเขียวมีเดียเป็นของแกเหรอนี่แกของพนักงานมาปั่นหัวฉันเล่นเหรอแกคิดว่าแกทำแบบนี้แล้วฉันจะยอมทำธุรกิจร่วมกับแกงั้นเหรอฉันขอยกเลิกสัญญาได้สิแต่แกต้องจ่ายค่าเสียหายนะจะยอมเสียหน้าหรือว่าเสียเงินฟรีๆเลือกเอา